คุณแม่เชิญคริสโตโบเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าเสียงเตือนให้เรากลับมาเจริญสติปัญญาและทุกครั้งที่เราหายใจที่มีแร่ธาตุของเกลือ250ล้านปีที่เป็นเกลือหิมาลัยน์สุขภาพกายของเราก็แข็งแรงขณะเดียวกันสุขภาพใจของเราก็สงบงดงามกระทบเบากระทบแรงรู้ทันไหวใจตื่นไว้ค่ะพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เตือนให้พวกเราอยู่กับโลกที่มากระทบแต่รู้ทันไหวใจตื่นไม่กลัวต่อการกระทบเมื่อใดที่เราเห็นว่ารู้กระทบแล้วเห็นจิตของเรากระเทือนหวั่นไหวสั้นๆจะเอ๋บ๊ายบายหายใจแห่งสตินี้จะทำให้เราไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดคุณแม่มั่นใจอย่างยิ่งว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเสถียรธรรมสถานในทศวรรษที่4กับการรอพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เป็นเรื่องที่ถูกท้าทายและมีโลกมากระทบแต่ใจไม่หวั่นไหวและเพราะเรารู้ทันไหวใจตื่นเช่นนี้เราจึงยังให้โลกได้อยู่กับโลกอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จมาเป็นหนึ่งเดียวกันในการรอพระอริยทารามหาโพธิสัตว์31ตุลาคมพบกันนะคะนั่นคือประวัติศาสตร์ของเราค่ะสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็สำเร็จค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant